ถ้าคิดว่าน่าจะมีญาติมิตรของเราอยู่ในยมโลกจะมีวิธีช่วยอย่างไรเรามาศึกษากันนะในวันพระขึ้น15ค่ำอันนี้เป็นหลักวิชานะให้ทำบุญทิศไปให้เจาะจงให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกวันพระขึ้น15ค่ำพระอาจารย์เต็มดวงนะวันนี้จะรับบุญได้เต็มที่นะทำไมถึงรับบุญได้เต็มที่เรามาศึกษากันนะในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำต้องจำนะลูกนะคือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในยมโลกก็ทำอะไรบ้างแต่ในมหานรกไม่ได้พักนะอุสธนรกก็ไม่ได้พักแต่ยมโลกยังมีเวลาในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆอย่างเงี้ยในสภาพอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่ทำเดี๋ยวเราจะเห็นสภาพเขาไม่ทำแล้วสัตว์นรกยังอยู่ในสภาพไหนคือเขาก็จะเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะหมดเวรก็จะได้กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่ลงมาแม้กว่าจะพ้นกะบางทีก็6เดือนก็มีนะ8เดือนในยมโลกนะปีนึงก็มีนะหรือไม่ถึงก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกวันพระจะพระเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันพระแต่ว่าแล้วแต่ใครมีวิบากกันขนาดไหนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาเข้าเวรแทนบางพวกก็มาช่วยราชการพวกที่โหดสดิดและพวกนั้นโหดโฉดเหี้ยมเลยพวกนั้นก็มีพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะคอยยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนขนาดไม่ได้ทำอะไรก็ยังอย่างเงี้ยหมดแรงนี่ก็ยืนไม่ทำแปลกดีเหมือนกันนะแต่เวลาก็พักหมดกะเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ยบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยไฟดับก็จริงแต่มันยังกรุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนั่นแหละพอเราหลีไฟหรือดับไฟมันก็ยังร้อนอยู่แต่มันยังไม่มากเท่ามันไม่พรุ่งพล่านบางพวกก็ผุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อได้แต่ยังอยู่ในหม้อทั้งก็ร้อนทั้งหมดแรงทั้งเสียงระงมหมดเลยนะเนี่ยจะบอกให้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ไม่มีในมหานรกแต่มีในยมโลกคือหลหุโทษโทษเบาแล้วน้ำงิ้วก็จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสมานอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนี่มันจะหดวึดเข้าไปหดนี่ก็ยืนดูเฉยบางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมอย่าลืมเจ้าหน้าที่ในยมโลกนี่มาจากกุมภันนะเป็นส่วนใหญ่นะน่าจะมาช่วยราชการมาจากที่อื่นอีกเป็นหลักเป็นหลักพอถึงเวลาที่จะทันทรมานก็จะแปลงอันนี้แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกที่ใกล้จะหมดกรรมจากเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์สาดิสก็จะปลอบสัตว์นรกอดทนหน่อยนะเจ้าอดทนหน่อยแต่พอเลยวันพระปั๊บไอ้ที่ถืออยู่นี่ชึกกระต่อชึกชักชั่วชะเฉือนนี่ๆๆ
ถ้าโชคดีญาติจะอยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นทีเรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่ก็วันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาเนี่ยพอวันพระใหญ่ก็พักถ้าหมดกะก็แวบขึ้นไปถ้ายังไม่หมดกะก็พักเฉยแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มารับหน้าที่แทนก็จะหมุนกันอย่างเงี้ยตามวิบากกรรมแวบมาแวบไปแต่พญายมราชไม่ได้มีขาวควายหรือหัวกระโหลกอะไรหรอกตอนนั้นยังไม่มีความรู้ก็ใช้งันไปก่อนตอนนี้มีความรู้แล้วอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักและก็ได้มาทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนเมื่อกี้ที่ผู้พิพากษานะตอนนี้เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็เช่นกันก็จะกินอาหารตามกำลังบุญของตนและพวกที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าบุญขนาดไหนเรามาศึกษาอาหารเบื้องต้นส่วนใหญ่อาหารพวกนี้คือเนื้อสดๆของสดของข่าวแล้วก็อย่างนี้เลยไม่ต้องมีพิธีได้ตองถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปรสภาพอย่างเมื่อกี้พอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งค่ำถ้าหากหมดกรรมเจ้าหน้าที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสัตว์นรกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุมไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอารักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้การทำบุญเจาะจงทำอย่างไรคือเวลาทำบุญเนี่ยนะให้ใส่ชื่อผู้ตายเนี่ยเป็นชื่อเจ้าภาพจะได้บุญเต็มที่มากกว่าใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศให้คนนั้นคนนี้นี่เป็นหลักวิชานะเอาชื่อคนตายมาเป็นชื่อเจ้าภาพเลยจะได้บุญมากกว่าใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศให้นะบุพการีคนนั้นคนนี้คนนู้นนะนี่เป็นหลักวิชานะวันพระขึ้น15ค่ำ1 เดือนมีครั้งเดียวนะพระจันทร์เต็มดวงนะ